สวัสดีครับชาวไบรท์ทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมแก้ววอล์กเกอร์มาแนะนำร้านอาหารอร่อยๆกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นร้านอาหารอีสานกันบ้างนะครับเป็นร้านอาหารอีสานสไตล์แบบว่าพื้นเมืองแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเด็กอีสานอ่ะแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่อีสานผมเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสกินอาหารอีสานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเกิดที่แถบสแกนดิเนเวียนชุยไม่ใช่ครับล้อเล่นนะครับผมก็เกิดกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้กินอาหารอีสานเท่าไหร่วันนี้ก็อยากจะพาคนดูไบรท์มาลองไปพร้อมๆกันนะครับร้านนี้ตั้งอยู่แถวรังสิตคลอง1รังสิตนครนายกร้านจะอยู่ตรงถนนเรียบคลอง1นะครับร้านจะอยู่ระหว่างโครงการลุมพินี LPN กับโครงการ JSP นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับที่นี่ชื่อร้านส้มตําโฮมมี่บรรยากาศเขาจะสไตล์แบบตามชื่อร้านเลยทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับร่มรื่นดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเจอเจ้าของร้านอร่อยค่ะก็มาทานหลายครั้งแล้วบรรยากาศก็ดีนั่งสบายเรื่องของบรรยากาศครับแล้วก็รสชาติอาหารนี่นะครับเจ้าของร้านส้มตำมูมี่เป็นคนอีสานแท้ๆเลยใช่แต่หน้าไม่ได้เนาะหน้าไม่ให้เป็นคนอีสานแท้ๆเลยค่ะเป็นคนอุดรค่ะคนอุดรเขาสวยกันแบบนี้เหรอส่วนใหญ่สาวอุดรขาวมากค่ะจริงๆค่ะชื่อแอปเปิลนะคะเป็นเจ้าของร้านส้มตำมูมี่ค่ะจะเน้นไปทางร้านอาหารอีสานพื้นบ้านค่ะต้องนั่งกินตรงพื้นด้วยไหมนั่งกินกับพื้นจะมีศาลาให้ค่ะด้านมุมนู้นตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะที่เสียงนาค่ะใช่มีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็ด้านนอกค่ะโซนด้านนี้เป็นโซนห้องแอร์เนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องแอร์ค่ะหนูว่าเป็นคนอีสานแล้วชอบกินอาหารชอบกินส้มตำทุกมื้อเลย400กว่าเมนูนี่คือหนูกินเป็นหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ชอบค่ะอาหารที่นี่มีกว่า400เมนูเนาะใช่ค่ะก็จะมีเมนูแปลกๆใหม่ๆเรื่อยๆแล้วแต่ความสามารถจะหามาได้ค่ะจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวได้จะวาร์ปผู้ชมไบค์ไปตอนกินกันเลยตอนกินกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาหารซิกเนเจอร์มาแล้วนะครับโอ้โหเต็มโต๊ะไปหมดเลยน่ากินมากเป็นกลิ่นที่แบบว่าแตกจมูกหลักๆเลยนะคือตัวนี้เลยข้าวจี่ใช่ไหมใช่หอมไข่อ่ะข้างในก็จะเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวนี่แหละค่ะแล้วเรามาปั้นเสร็จเราก็ไปจี่ให้มันแข็งแล้วค่อยทาไข่ข้าวจี่เนี่ยเป็นอาหารที่แบบว่ายอดฮิตเลยของคนอีสานเนาะใช่ค่ะแล้วก็ภาคเหนือเรากินเปล่าๆก่อนได้ค่ะตัวข้าวจี่เนี่ยมันก็มีความเค็มประมาณนึงอยู่แล้วเมนูต่อไปหนูขอแนะนำเป็นมันปูนาย่างค่ะใช่ค่ะถ้ากินครั้งนึงแล้วต้องมีครั้งต่อไปเพราะอะไรมันน้อย มันได้น้อย มันได้น้อยค่ะคือมันอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยไม่แก้มุกพี่เลยเหรอ ก็คือเหมือนกับปูนาที่ใส่ในส้มตำนั่นแหละใช่ค่ะแต่ว่านี่ตัวใหญ่นะใช่ค่ะเราก็ต้องหาคัดแต่ตัวเมียมาแล้วก็มาทำนี่ใส่ให้เต็มตัวนึงต้องใช้หลายตัวเลยนะใช่ค่ะโหใช้หลายกิโลเลยค่ะมันมีการปรุงรสมันใช่มันปูมาเรียบร้อยแล้วใช่เค็มๆมันๆพวกปูทะเลได้สบายอันนี้คือพื้นบ้านเรากินกันอย่างนี้เลยนะคะพื้นบ้านจะกินแบบนี้ค่ะข้าวเหนียวใช่ค่ะจุ่มมันข้าวเหนียวจุ่มมันปูลงไปโอเคค่ะแล้วก็เคี้ยวได้พอมีข้าวเหนียวแล้วมันเข้ากันมากเลยใช่ไม่น่าเชื่ออร่อยครับขอแนะนำเป็นสิ้นหลอดค่ะลูกค้าขอซื้อเยอะมากค่ะตัวแจ่วบองเนื้อแดดเดียวอีสานจะเรียกสิ้นหลอดตอนแรกพี่ว่าทำไมมันไม่มีหลอดเลยวะ จะดูซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จิ้มกับแจ่วบองค่ะสิ้นหลอดสิ้นหลอดกับแจ่วบองใช่ค่ะสิ้นหลอดกับแจ่วบองคู่กันเค็มปลาร้าแจ่วบองหอมปลาเนาะก็จะได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาตำหลวงพระบางกำเนิดเลยประเทศลาวหลวงพระบางเขาเป็นคนทำเมนูนี้ขึ้นมาเส้นขูดค่ะอันนี้เหรอใช่อันนี้คือจริงๆเป็นมะละกอใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมะละกอแต่ว่าจะเป็นมะละกอที่ขูดใช่เป็นแผ่นๆตัวปลาค่ะจะเป็นปลาที่ใส่กะปิเดี๋ยวเราชิมนะครับเป็นเส้นเขาเรียกอะไรนะเส้นขูดเส้นขูดใช่ไหมใช่ค่ะมะละกอดิบเนี่ยแหละแต่แบบขูดเป็นเส้นแบบหนาๆใหญ่ๆแบบนี้ใช่ค่ะมันเป็นอีกระดับของเนื้อมะละกอใช่คือมันได้เคี้ยวอ่ะได้เคี้ยวมากกว่านะครับมันฮาร์ดคอร์กว่าใช่หมกปลาคังค่ะรสชาติจะเหมือนแม่ทำให้กินที่บ้านเลยยายตาทำให้กินที่บ้านรสชาติบ้านๆเลยค่ะโอ้นี่คือเนื้อปลาล้วนๆเลยเนี่ยใช่ค่ะคุณผู้ชมดูโอ้นี่ก็เนื้อปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้มีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะทำมาเฉพาะพี่หรือเปล่าไม่ค่ะปกติลูกค้าก็จะได้ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเนื้อชิ้นใหญ่จุกๆเลยต้องแบบนี้เลยต้องแบบนี้เลยใช่ค่ะถ้าคนอีสานกินแท้ๆ
ข้าวสารห่อหมกปลาคังก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยตั้งถาดค่ะถาดใหญ่มากใช่ค่ะสำหรับคนที่กิน 2-3 คนขึ้นไปท็อปปิ้งเรียกอะไรเองมีท็อปปิ้งแบบเยอะมากเลยนะครับมีอะไรบ้างมีหมูยอค่ะแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกค่ะแล้วก็จะเป็นปลากรอบแล้วก็จะมีผักเป็นผักถั่วฝักยาวแล้วก็จะเป็นกะหล่ำค่ะแล้วมาไข่ก็จะเป็นไข่เค็มค่ะเส้นใบมะกอกต้องสับเท่านั้นค่ะอันนี้ก็ไม่ได้สับใช่ไหมอ๋อนี่ก็สับสับอันนั้นเขาเรียกอะไรนะอันนั้นคือขูดขูดตามร้านอาหารไทยส่วนใหญ่จะใช้แบบขูดเพื่อความรวดเร็วแต่เราไม่ใช่มันก็จะได้ความกรอบใช่ค่ะแล้วเราก็มาแช่น้ำแข็งเส้นมะละกอแบบสับเคี้ยวกรุบกรุบกรุบเลยรสชาติก็จะกลางกลางเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดสามารถรีเควสได้ค่ะไม่ได้เผ็ดมากครับแต่ขอน้ำหน่อยครับเริ่มมาแล้วค่ะคุณมาทานที่นี่นะคุณไม่ต้องขับรถไปอีสานใช่ไหมมาที่นี่ใกล้ๆง่ายๆลำสิบของเลยใช่ค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะจะให้น้องเปิ้ลนะครับน้องเปิ้ลเจ้าของร้านเนาะดูกี่ทีก็ไม่เหมือนคนอีสานเนาะแต่ว่ารับประกันว่าเป็นคนอีสานแท้ๆเลยใช่ค่ะรีบฝากร้านเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ทานต่อแล้วได้ค่ะขอฝากร้านส้มตำโมมี่ด้วยนะคะตั้งอยู่คลอง1ลำสิบนครนายกถ้าลูกค้าอยากอัปเดตเมนูใหม่สามารถเข้าไปเพจส้มตำโฮมมี่ภาษาไทยได้ค่ะแล้วก็เพจ IG จะเป็นส้มตำโฮมมี่ค่ะภาษาอังกฤษค่ะมี TikTok ช่องทาง TikTok ด้วยค่ะร้านเปิดตั้งแต่11โมงค่ะปิด5ทุ่มค่ะใช่ร้านอาหารอีสานพื้นถิ่นใช่พื้นบ้านเลยค่ะพื้นบ้านเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าเดี๋ยวผมแกวอลเกอร์พาไปรีวิวร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ